ไปพบสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024เทียบสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกลุ่ม C ที่แอตลาสอารีนาเมืองลอสประเทศโปแลนด์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยวันที่22กันยายน66ทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกจะลงสนามเกมที่5พบกับทีมชาติสโลวีเนียทีมอันดับ28ของโลกโดยเกมนี้น่าสนใจตรงที่ชุดใหญ่ของทีมสาวไทยกับทีมสาวสโลวีเนียยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยในรายการระดับโลกนี่จึงเป็นครั้งแรกของทั้งสองชาติที่จะได้ดวลกันนั่นเองส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นหลังผ่านไป4นัดทีมสาวไทยชนะ1แพ้3และสโลวีเนียแพ้รวด4นัดทำให้ตามหน้าเสือแล้วทางชื่อชาญอันดับโลกและฟอร์มตอนนี้ทัพนักตบสาวไทยมีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยชนะนัดที่2ได้ไม่น้อยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติสโลวีเนียในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทางช่องโอพอย23เวลา 19.30 น.ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ